สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มนิ้วรอดชีวิตจากอิสราเอลยอมกลับไทยทำชีวิตลำบากขึ้นหากมีโอกาสก็จะกลับไปหลังจากเกิดภาวะสงครามที่ประเทศอิสราเอลหนึ่งในรายงานที่เดินทางกลับมายังประเทศไทยก็ได้เล่าความเป็นอยู่ที่ยากลำบากของตนเองโดยนายถาวรอายุ38ปีขณะนี้อาศัยอยู่ที่บ้านตำบลบ้านกงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นได้เล่าว่าไปทำงานอยู่ที่เมืองโอฟากิมซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนล่างของประเทศอิสราเอลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านกระทรวงแรงงานโดยทำงานภาคการเกษตรซึ่งในการเดินทางไปทำงานนั้นได้ใช้เงินเก็บที่มีอยู่และเงินที่ยืมจากญาติพี่น้องเป็นค่าประสานงานและค่าเดินทางโดยได้รับเงินเดือนที่อยู่อิสราเอลเฉลี่ย 55,000 บาทต่อเดือนได้ส่งเงินกลับมาที่บ้านเพื่อใช้หนี้และเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัวเดือนละประมาณ 30,000 บาทจนกระทั่งวันที่7ตุลาคมที่ผ่านมามีการสู้รบกันเกิดขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้นเนื่องจากจุดที่เขาอยู่นั้นเป็นพื้นที่กึ่งกลางการสู้รบทำให้ตัดสินใจขอกลับไทยและเข้าสู่ขั้นตอนตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนดและเดินทางถึงไทยเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความดีใจของครอบครัวแม้ว่าในช่วงแรกจะไม่อยากกลับเพราะยังมีภาระหนี้สินคงค้างอยู่เกือบ 500,000 บาททั้งค่าผ่อนรถค่าใช้จ่ายในครอบครัวทั้งนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันกระทันหันจนตั้งตัวไม่ทันว่าจะทำอย่างไรต่อไปอาจจะหางานรับจ้างทั่วไปให้พอมีรายได้เล็กๆน้อยๆเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายระหว่างกลับเมืองไทยหากมีโอกาสจะเดินทางกลับไปทำงานที่อิสราเอลอีกแน่นอนเพราะภาระค่าใช้จ่ายยังมีอีกสิ่งที่คาดหวังตอนนี้คืออยากให้เหตุการณ์สู้รบสงบโดยเร็วเพราะจะได้เดินทางไปทำงานอีกซึ่งอยากให้ทางราชการช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางกลับไปทำงานขณะที่นายอนันต์อายุ65ปีบิดาของนายถาวรกล่าวว่าเมื่อลูกได้มีโอกาสเดินทางไปทำงานต่างประเทศก็มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวครอบครัวก็รู้สึกดีใจแต่เมื่อตนแก่ชราลงลูกเลยขอให้เลิกอาชีพบอกจะหาเลี้ยงเองแต่ไปได้เพียง7เดือนก็ต้องเดินทางกลับมาซึ่งครอบครัวทุกคนอยากให้กลับไทยเพราะกังวลเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากนี้ไปก็คงต้องช่วยกันหางานรับจ้างเพื่อให้มีรายได้เท่าที่ทำได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ